ีพยาบาล2ท่านในประเทศไทยที่ทำงานอย่างหนักเวลาที่เกิดภัยพิบัติหรือว่าเกิดการสู้รบในพื้นที่สงครามมาไม่ต่ำกว่า32ปีทำงานอย่างทุ่มเทค่ะจนในที่สุดได้รับรางวัลฟลอเรนซ์ไนติงเกลคุณประลักษ์อิสรางกูลณ อยุธยาคุยกับพยาบาลทั้งสองท่านนี้นะคะถึงประสบการณ์คุ้มค่าที่ได้รับและโดยเฉพาะเมื่อได้รับรางวัลทรงเกียรตินี้ค่ะในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติและภัยสงครามเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ทำให้คณะกรรมการพิจารณามอบเหรียญ Florence Nightingale ให้กับพยาบาลทั่วโลกที่ส่งประวัติเข้าไปให้พิจารณานะคะเช่นเดียวกันกับพยาบาลคนไทย2ใน4คนที่วันนี้ดิฉันจะคุยด้วยนะคะ32ปีเนี่ยเป็นช่วงชีวิตที่ได้ไปทำงานในพื้นที่ประสบภัยสักกี่ปีคะ6ปีค่ะอย่างคุณสาวรักษ์เนี่ยไปที่ไหนมาบ้างใน6ปีคือใน6ปีนี้เนี่ยตอนที่อยู่สถานีกระชาติหัวหินนะคะก็คือได้ไปออกที่เขาอีด่างแล้วก็ไซทูจังหวัดประจินบุรีค่ะนะคะแล้วก็พอมาที่จังหวัดเพชรบุรีก็ได้ไปออกเขาอีด่างแล้วก็ไซทูอีกเหมือนกันแล้วก็พอหลังจากปลายปีพ.ศ. 36ก็ได้มาที่เกาะกงกัมพูชาพี่อยู่ต่างจังหวัดมาตลอดนะคะอยู่สถานีกาชาดที่7จังหวัดบนราชธานีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแบบตามแนวชายแดนอยู่แล้วที่มีการสู้รบนะคะค่ะเพราะมันเป็นพื้นที่ชายแดนที่ติดกับของเขมรกัมพูชาเนี่ยค่ะค่ะเราก็จะได้ดูแลผู้ประสบภัยดังนั้นนะคะประชาชนที่ได้รับผลกระทบและหลังจากนั้นพี่ก็ได้ไปออกเขาอีด่างที่เป็นของเขมรอพยพเนี่ยค่ะแล้วก็ไซทูชีวิตการทำงานของเราเป็นยังไงบ้างคะจังหวัดอยู่ที่นู่นเนี่ยเราจะเห็นแต่แบบคนเจ็บป่วยที่แบบว่าคือเขามีทั้งสภาพจิตใจที่ไม่ดีด้วยถูกไหมคะเพราะว่าตัวเองลี้ภัยมาแล้วก็ในระหว่างนั้นประเทศเขาก็ยังมีครุกรุ่นทางการเมืองอยู่เราก็ต้องดูแลทั้งด้านจิตใจแล้วก็ด้านร่างกายถามความเครียดที่เกิดเราก็มีนะคะแต่เราก็ใช้วิชาชีพของเราที่เรียนมานะคะก็ช่วยเขาเพื่อให้เขาเกิดความสุขสบายอย่างการเดินทางไปทำงานของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือการเดินทางก็ลำบากเพราะอย่างไปเนี่ยก็คือระหว่างนั่งรถก็ไปเป็นชั่วโมงนะคะแล้วก็มีอย่างเกาะกงเนี่ยต้องข้ามเรือก็ต้องใส่เสื้อชูชีพจริงๆก็ว่ายน้ำไม่เป็นนะคะถามว่ากลัวไหมก็กลัวบางทีพี่เขาขู่ว่าเดี๋ยวโยนระเบิดตูมนึงแล้วก็คิดว่าก็อยู่ตรงไหนก็จะตายมันก็ตายอะค่ะการที่เราจะดูแลเขาเนี่ยบางทีการที่อยู่ในโรงพยาบาลกับการที่อยู่ในพื้นที่อย่างนั้นเนี่ยดิฉันเชื่อว่ามันแตกต่างกันแน่นอนนะคะยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยค่ะเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่พร้อมอย่างตอนไปเกาะกงเนี่ยดูตัวเองเป็นพยาบาลแล้วก็มีผู้ช่วยพยาบาล2คนนะคะคุณหมอคนเดียวดูคนไข้30เตียงเรียกว่าทำงานตั้งแต่8โมงเช้ายัน4โมงเย็นคือกลับมาก็สลบเลยเพราะว่าต้องแทงน้ำเกลือทุกเตียงเราไปออกหน่วยเนี่ยมันเป็นแนวชายแดนคะเป็นแนวชายแดนทีนี้รถก็จะไม่ค่อยมีวิ่งผ่านนะคะอย่างสมมุติอย่างอำเภอนาจน้ำยืนกับอำเภอนาจรวยเนี่ยเราจะต้องขับรถคือเหมือนเราก็จะมีพขร.1แล้วก็พยาบาล2คนนี่นะคะคือมันเหมือนเราโดดเดี่ยวที่ขับอยู่บนท้องถนน2เลนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องคอยระแวดระวังและทีนี้บางทีเราก็ต้องประสานงานกับของหน่วยทหารว่าไปได้ไหมหรือไม่ได้ค่ะเพราะว่าภัยอันตรายพวกนี้มันยิงมาจากฝั่งนู้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่เราก็จะต้องรู้หลุมหลบภัยอยู่ตรงไหนจุดไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องคอยดูแลตัวเราเองแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะทำงานกับผู้ลี้ภัยมาก็มากแต่ว่าก็มีประสบการณ์อีกไม่น้อยเช่นกันที่ทำงานในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองแตกต่างกันไหมคะคือแตกต่างกันค่ะแตกต่างกันในด้านจิตใจเพราะว่าการทำกับผู้ประสบภัยทางการเมืองเนี่ยคือมันเหมือนกับแต่ละคนก็มีความนึกคิดที่แตกต่างกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่สนใจเลยว่าเราเนี่ยจะเป็นใครบางทีเขาก็เหมือนกับว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้ระแวดระวังว่าจะต้องนั่นเขาก็คนนี้จะมาดีมาร้ายคนนี้เป็นพวกรัฐบาลหรือไม่ใช่เป็นพวกรัฐบาลแต่คือหลักการกาชาดเราก็ช่วยทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย
ด้านจิตใจเนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมด้านจิตใจมากเลยบางทีเวลาเราไม่รู้ว่าช่วงนั้นอะเราจะถูกทำลายไหมอย่างตอนเหตุการณ์พฤษภาธมินก็จะมีคนที่พอได้ยินเสียงปืนเขาก็จะลุกฮือก็คือแบบพอได้ยินเสียงปุ๊บเขาก็จะมาแล้วเขาก็จะวิ่งมาเพราะว่าตรงนี้เป็นสถานีกาชาดใช่ไหมคะแล้วก็จะวิ่งเข้ามาหลบอยู่ในนี้คันเนี้ยความที่เราเป็นพยาบาลเขาไม่ได้เป็นคนเจ็บป่วยถามว่าจะไล่เขาเราก็ไล่ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะเขาคิดว่าเหมือนกับเข้ามาในเขตนี้เขาจะต้องปลอดภัยก็ต้องปล่อยให้เข้ามาแต่จริงๆกลัวไหมก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาจะพวกไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบงานฉุกเฉินแล้วก็มีสโลแกนในใจเลยว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่ถึงที่ไปเนี่ยยังไงมันก็ไม่เป็นไรหรอกพอลงไปในพื้นที่จริงๆคิดอย่างนั้นอยู่ไหมคะถามว่ากลัวไหมก็คือกลัวแต่ว่าก็คิดอยู่อย่างเดียวนั่นแหละค่ะคนเราไม่ถึงที่ก็ไม่ไปอะค่ะถ้าถึงที่ตายอยู่ในบ้านก็ตายค่ะ32ปีของทั้งสองท่านอาชีพพยาบาลให้อะไรกับเราบ้างคะอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่เหน็ดเหนื่อยก็จะบอกทั้งรุ่นน้องแล้วก็รุ่นต่อไปนะคะว่าคือเป็นงานที่เหนื่อยแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คืออิ่มบุญอิ่มใจนะคะเราจะได้ความเป็นมนุษย์เต็มตัวเลยค่ะได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมือนกับเราคิดว่าเราเกิดมาชาตินึงเนี่ยเราได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้สังคมอะค่ะต้องบอกว่าแบบมีความสุขเพราะด้วยความที่ใจรักที่เป็นพยาบาลตั้งแต่เด็กคือมันเป็นอาชีพใฝ่ฝันของเด็กนักเรียนต่างจังหวัดอยู่แล้วนะคะค่ะทีนี้พอเราได้ทำงานในวิชาชีพที่เรารักนะคะได้ทำงานโดยแบบคือได้ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายเนี่ยทีนี้แล้วก็หน่วยงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์เนี่ยสนับสนุนทั้งสวัสดิการหลายๆอย่างทำให้เราสามารถทำงานในด้านนี้ได้เต็มที่ได้เต็มความสามารถเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีเรื่องกังวลใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เรารู้สึกทำงานไปแล้วเราก็มีความสุขแล้วเราก็เหมือนทำงานเป็นวิชาชีพที่ทำงานแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะวันนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยพอมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี36นะคะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นคนแถวนี้นะคะแต่เหมือนคนแถวนี้คือเดินไปทุกคนก็จะยกมือสวัสดีแล้วก็คือเหมือนกับไปกินอาหารร้านไหนเนี่ยประเภทไม่ต้องจำแบบให้เรากินฟรีคือจริงๆเราไม่ได้ว่าอยากได้เขานะคะแต่ว่าเนี่ยเขาก็จะแบบให้สิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็แบบเหมือนกับจะชื่นชมแล้วก็มันเป็นความสุขใจค่ะมันไม่รู้จะหาอะไรมาเปลี่ยนไม่ปฏิเสธนะคะว่าอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่เหน็ดเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบายแต่ว่า32ปีในวิชาชีพนี้เนี่ยอย่างที่ทั้งสองท่านสะท้อนนะคะว่าเป็นอาชีพที่ทำให้ได้เรียนรู้ความหมายของชีวิตมนุษย์คนหนึ่งอย่างแท้จริงนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ